สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ Entropy ว่า Entropy คืออะไรนะครับโดยจะเริ่มจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณ Entropy ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับโดย Entropy S นะครับจะเท่ากับ K นะครับคือค่าคงที่คูณกับ log W นะครับโดย W จะเป็น Micro State นะครับของ Macro State ใดๆนะครับก็จะขอยกตัวอย่างนะครับโดยจะเป็นการโยนเหรียญ10บาท2เหรียญลงบนโต๊ะซึ่งจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เหตุการณ์ที่1นะครับทั้ง2เหรียญออกหัวเหตุการณ์ที่2เหรียญแรกออกก้อยเหรียญที่2ออกหัวเหตุการณ์ที่3เหรียญแรกออกหัวเหรียญที่2ออกก้อยและเหตุการณ์ที่4เหตุการณ์สุดท้ายทั้ง2เหรียญออกก้อยนะครับก็จะพบว่ามีทั้งหมด4เหตุการณ์นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น4ไมโครสเตทนะครับจาก4ไมโครสเตทอันนี้นะครับเราจะสามารถจัดกลุ่มออกเป็น3แมโครสเตทนะครับแมโครสเตทแรกก็คือทั้ง2เหรียญออกหัวนะครับแมโครสเตทที่2ก็คือเหรียญ1ออกหัวอีกเหรียญนึงออกก้อยนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย2ไมโครสเตทนะครับก็คือก้อยหัวและหัวก้อยนะครับและแมคโครสเตทสุดท้ายก็คือทั้ง2เหรียญออกก้อยนะครับจากนั้นเราจะมาคำนวณเอนโทรปีสำหรับแต่ละแมคโครสเตทกันนะครับโดยแมคโครสเตทแรกก็คือทั้ง2เหรียญออกหัวก็ประกอบไปด้วย1ไมโครสเตทก็คือ W จะเป็น1นะครับเอนโทรปีจึงเท่ากับล็อก1ซึ่งเท่ากับ0นะครับแมคโครสเตทที่2นะครับก็คือเหรียญ1ออกหัวอีกเหรียญ1ออกก้อยนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2ไมโครสเตทก็คือ W จะเท่ากับ2 Entropy ก็จะเท่ากับ log 2ซึ่งเท่ากับ 0.69 นะครับและแมโครสเตทสุดท้ายก็คือทั้ง2เหรียญออกก้อยนะครับก็คือประกอบไปด้วย1ไมโครสเตท W ก็เท่ากับ1นะครับ Entropy จะเท่ากับ log 1ซึ่งเท่ากับ0นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการคำนวณ Entropy ของการโยนเหรียญ10บาท2เหรียญลงบนโต๊ะนะครับสำหรับตัวอย่างถัดมานะครับจะเป็นการโยนลูกเต๋า2ลูกลงบนโต๊ะนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดผลรวมนะครับตั้งแต่2ไปจนถึง12นะครับนั่นก็คือนะครับจะมีแมคโครสเตทนะครับที่ผลรวมเป็น2แมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น3แมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น4ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น12นะครับในแต่ละแมคโครสเตทนะครับก็จะมีไมโครสเตทนะครับเช่นแมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น2นะครับก็จะประกอบไปด้วย1ไมโครสเตทนะครับก็คือไมโครสเตทที่ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก1นะครับสำหรับแมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น3นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ไมโครสเตทนะครับก็คือ1 2และ2 1นะครับแมคโครสเตทนะครับที่ผลรวมเป็น7นะครับจะมีไมโครสเตทมากที่สุดนะครับก็คือจะมี6ไมโครสเตทนะครับก็คือ1 6 2 5 3 4 4 35 2และ6 1นะครับสรุปนะครับก็คือจะมีทั้งหมดนะครับ11แมคโครสเตทนะครับและจะมี36ไมโครสเตทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ได้จากการโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับลงบนโต๊ะจากนั้นนะครับก็จะมาคำนวณเอนโทรปีนะครับโดยจะเริ่มจากเอนโทรปีของแมคโครสเตทที่มีผลรวมเป็น2และ12นะครับซึ่งมีจำนวนไมโครสเตทเท่ากันนะครับก็คือเท่ากับ1 W ก็จะเท่ากับ1 Entropy ก็จะเท่ากับ log 1ซึ่งเท่ากับ0นะครับแมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น3และ11จะมี2ไมโครสเตทเท่ากันก็คือ W เท่ากับ2 S ก็จะเท่ากับ log 2ก็เท่ากับ 0.69 นะครับแมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น4และ10นะครับก็จะมี3ไมโครสเตท Entropy ก็เท่ากับ log 3เท่ากับ 1.1 นะครับแมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น5นะครับและ9นะครับก็จะมี4ไมโครสเตทนะครับ Entropy ก็จะเท่ากับ 1.39 แมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น6และ8นะครับก็จะมี5ไมโครสเตท Entropy ก็จะเท่ากับ 1.61 นะครับและแมคโครสเตทที่ผลรวมเป็น7นะครับก็จะมีไมโครสเตท6ไมโครสเตทนะครับ W เท่ากับ6 Entropy ก็จะเท่ากับ log 6ก็ซึ่งเท่ากับ 1.79 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอนโทรปีที่เกิดจากการโยนลูกเต๋า2ลูกลงบนโต๊ะนะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับจำนวนลูกเต๋านะครับก็จะเปรียบเสมือนจำนวนโมเลกุลนะครับหน้าของลูกเต๋านะครับก็จะเปรียบเสมือนระดับพลังงานในโมเลกุลนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มจำนวนลูกเต๋ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับโมเลกุลนะครับจะมีจำนวนมากนะครับเราก็จะพบว่าจะมีแมคโครสเตทอันหนึ่งนะครับซึ่งมีค่าให้ค่า W นะครับหรือไมโครสเตทเนี่ยสูงเด่นกว่าแมคโครสเตทอื่นๆนะครับแมคโครสเตทอันนั้นนะครับก็จะเป็นแมคโครสเตทที่ก่อให้เกิดเอนโทรปีนะครับของในสภาวะนั้นๆ นะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจากรูปนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่1นะครับซึ่งเป็นระบบโดดเดี่ยวนะครับอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับในกล่องนั้นก็จะประกอบไปด้วยโมเลกุล3โมเลกุลนะครับซึ่งแทนด้วยนะครับวงกลม3วงนะครับและพลังงานกระตุ้น1ตัวนะครับซึ่งแทนด้วยรูปดาวนะครับจากระบบดังกล่าวนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3โมเลกุลและ1พลังงานกระตุ้นนะครับพลังงานกระตุ้นตัวนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่โมเลกุลด้านซ้ายก็ได้นะครับดังรูปด้านซ้ายมือนะครับหรืออาจจะอยู่ที่โมเลกุลด้านขวาก็ได้ดังรูปกลางนะครับหรืออาจจะอยู่ที่โมเลกุลล่างสุดก็ได้นะครับดังรูปด้านขวามือนะครับนั่นก็คือนะครับเหตุการณ์นี้นะครับจะก่อให้เกิด3ไมโครสเตทนั่นเองนะครับก็คือ1แมคโครสเตทซึ่งเป็น1พลังงานกระตุ้นเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย3ไมโครสเตทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะสามารถคำนวณเอนโทรปีได้นะครับจาก S นะครับหรือเอนโทรปีเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งก็คือ KB นะครับคูณด้วยล็อก3นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาพิจารณาอีกระบบหนึ่งนะครับก็เป็นระบบที่2นะครับซึ่งเป็นระบบโดดเดี่ยวเช่นกันนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยโมเลกุล3โมเลกุลซึ่งแทนด้วยวงกลม3วงนะครับดังระบบที่1นั่นเองนะครับแต่ว่านะครับจำนวนพลังงานกระตุ้นเนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือมีรูปดาวอยู่3ดวงนั่นเองนะครับสำหรับแมคโครสเตทในระบบนี้นะครับก็คือแมคโครสเตทที่มีพลังงานกระตุ้นอยู่3ตัวเนี่ยนะครับใน3โมเลกุลเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดไมโครสเตทนะครับได้ทั้งหมด10ไมโครสเตทดังรูปนะครับไมโครสเตทแรกนะครับก็คือรูปบนสุดนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงไมโครสเตทอันสุดท้ายนะครับก็คือรูปด้านสุดด้านขวามือนะครับก็คือ1แมคโครสเตทอันนี้นะครับจะมี10ไมโครสเตทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณเอนโทรปีได้จากนะครับ S เท่ากับค่าคงที่ K subscript B นะครับคูณด้วยล็อก10นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำระบบทั้ง2ระบบมาต่อเข้าด้วยกันนะครับระบบที่1ดังที่กล่าวมาแล้วก็คือมีโมเลกุลอยู่3ตัวแล้วก็1พลังงานกระตุ้นนะครับส่วนระบบที่2เนี่ยจะมีโมเลกุล3ตัวแล้วก็3พลังงานกระตุ้นนะครับนำมาต่อเข้าหากันดังรูปนะครับเมื่อระบบถูกต่อเข้าด้วยกันนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับพลังงานก็จะถูกถ่ายเทนะครับจากระบบที่มีพลังงานมากกว่าก็คือระบบที่2มีอยู่3นะครับไปยังระบบที่1ซึ่งมีพลังงานอยู่1นะครับก็จะถ่ายเทไป1ตัวนะครับทำให้แต่ละระบบเนี่ยมีพลังงานอยู่2ตัวนะครับก็ดังแสดงในรูปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง2ระบบเนี่ยในท้ายที่สุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยโมเลกุลอยู่3ตัวพลังงานอยู่2ตัวนะครับจากโมเลกุล3ตัวพลังงาน2ตัวเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดไมโครสเตทออกมา6แบบนะครับดังแสดงในรูปนี้นะครับจากไมโครสเตททั้ง6เนี่ยนะครับก็คือ W เท่ากับ6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปในสมการคำนวณเอนโทรปีเราก็จะได้ว่านะครับ S เท่ากับค่าคงที่ K subscript B นะครับคูณด้วยล็อก6นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับจะคำนวณเอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบทั้งหมดนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบที่1หรือเดลต้า S ซิสเต็ม1นะครับบวกด้วยเอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบที่2หรือเดลต้า S ซับสคริปต์ซิสเต็ม2นะครับโดยเอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละระบบเนี่ยจะหาได้จากนะครับเอนโทรปีในสภาวะสุดท้ายลบเอนโทรปีในสภาวะเริ่มต้นนะครับเช่นเดลต้า S ของซิสเต็ม1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ KB ล็อก6
นะครับลบด้วย KB log 3นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ KB log 6ส่วน3นั่นเองนะครับในขณะที่ entropy ของที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบที่2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ KB log 6ส่วน10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารวมกันเราก็จะได้ entropy ที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบทั้งหมดซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 0.1823 คูณกับ KB นั่นเองนะครับก็จะมีค่ามากกว่า0นะครับในลำดับสุดท้ายนะครับจะแสดงการคำนวณ entropy ของก๊าซอะตอมเดียวนะครับซึ่งก็คือออกซิเจนนะครับหรือ O นะครับโดยใช้สมการของซัคเคอร์เทตโรดนะครับซึ่งถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของอุณหภูมิและความดันนะครับซึ่งก็จะปรากฏดังสมการที่เห็นอันนี้นะครับด้านซ้ายมือของสมการ S ก็คือ entropy นะครับด้านขวามือ N นะครับก็คือจำนวนโมลนะครับ R ก็คือค่าคงที่ของก๊าซนะครับ T ก็คืออุณหภูมินะครับ M นะครับก็คือมวลโมเลกุลนะครับ H ก็คือค่าคงที่ของแพลงค์นะครับn subscript a นะครับก็คือตัวเลขอะโวคาโดนะครับ p ก็คือความดันนะครับในรูปนี้จะแสดงเอนโทรปีของออกซิเจนอะตอมเดียวนะครับที่ได้จากการคำนวณตามสมการของซัคเคอร์เทตโรดนะครับเปรียบเทียบกับเอนโทรปีนะครับที่ได้จากตารางเทอร์โมไดนามิกนะครับก็จะพบว่านะครับมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันนะครับแต่ก็จะมีค่าห่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับจะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเอนโทรปีนะครับว่าเอนโทรปีคืออะไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะกล่าวอีกครั้งนะครับในวิชาเทอร์โมไดนามิกนะครับขอบคุณครับ